เราเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ไม่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่มากๆค่ะเพราะว่าพื้นที่สีเขียวสามารถสร้างได้ง่ายๆรอบตัวเราสวัสดีค่ะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ต้องการธรรมชาติเพื่อมาเพิ่มความสดชื่นให้กับชีวิตวันนี้นะคะหวานจะพาไปรู้จักกับผู้แทนธุรกิจซึ่งผุดไอเดียต้นไม้สายย่อที่จะช่วยให้เราทุกคนมีธรรมชาติอยู่รอบๆตัวได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ค่ะคุณเฟรมคะหวานสงสัยมากเลยว่าทำไมเราถึงเรียกต้นไม้เหล่านี้ว่าต้นไม้สายย่อคะค่ะที่เราเรียกว่าต้นไม้สายย่อเนี่ยเพราะว่าต้นไม้ของเรามีขนาดเล็กมากค่ะซึ่งเป็นไซส์ที่เราเรียกกันว่าไซส์ SS แล้วก็เราเนี่ยต้องการให้ต้นไม้เนี่ยแทรกซึมเข้าอยู่ในพื้นที่ประจำวันของทุกๆคนโดยเฉพาะคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัดค่ะเราก็จะเลือกไม้ที่มีสภาพที่ทนต่อสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นพวกไม้กระบองเพชรไม้อวบน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแบบหาไม้ที่เราสามารถลดทอนขนาดได้ไม่จำกัดประเภทก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าคุณชอบไม้ประเภทไหนซึ่งตัวเราเนี่ยทำมาหลายประเภทมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนอ่ะต้นไม้มันก็มีความสวยงามของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากความสวยงามตามธรรมชาติที่คุณเฟรมเล่าถึงเมื่อกี้นะคะหวานสังเกตเห็นว่ามีการสอดแทรกงานศิลปะลงไปในชิ้นงานด้วยใช่ค่ะคือเดิมทีเนี่ยทางร้านเราเนี่ยเริ่มจากการทำกระถางมาก่อนซึ่งแฟนเนี่ยจบศิลปะมาเราก็เลยแบบมีการสอดแทรกกระถางเข้ามาอยู่ในต้นไม้แล้วก็ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อซึ่งคุณพ่อจะปลูกบอนไซตั้งแต่เราเด็กๆอยู่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่ใช่บอนไซที่ไซใหญ่เราสามารถทำไซเล็กได้หรือเปล่ามันก็เลยเอากระถางของเราเนี่ยมาบวกกับบอนไซที่เราทดลองทำมันก็เลยเกิดเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านขึ้นมาคือทุกคนเนี่ยจะคิดว่าพวกนี้เรียกว่าต้นบอนไซแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่บอนไซเนี่ยคือศิลปะการจัดต้นไม้แขนงหนึ่งที่มีวัฒนธรรมแพร่หลายมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนค่ะเมื่อเราจัดเสร็จแล้วก็จะได้รูปทรงที่แตกตาเปรียบเสมือนการจัดสวนถาดขนาดเล็กเลยค่ะธุรกิจต้นไม้สายย่อของคุณรัตมาเปิดมานานกว่า4ปีและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในกลุ่มคนทำงานในเมืองที่อยากจะได้ต้นไม้มาประดับที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆโดยราคาที่จับต้องได้นั่นเองค่ะการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเนี่ยจะต้องใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการจัดส่งไปจนถึงกระบวนการที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเราก็ยังต้องให้คำแนะนำคำปรึกษากับลูกค้าเพราะเราอยากให้เขามีความสุขกับพื้นที่สีเขียวรอบๆตัวเขาค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอนะคะเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ